กันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มาจบกันที่คำศัพท์กันดีกว่า,าสวัสดีม .4 ทับ2สำหรับค่าเรียนหลังอาหารกลางวันแบบนี้นะครับบรรยากาศนี่อากาศภายนอกก็ดีเลยทีเดียวนะฮะเหมาะสำหรับการเรียนในกลางวันมากนะครับใครที่รู้สึกเหน,นื่อยก็ทำแบบฝกงขัดไปอย่างเหนื่อยๆได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทบทวนคำศัพท์ของเมื่อวานกันก่อนเลยนะครับด้วยแบบฝึกหัด 9ข้อ10ข้อแรกนี้นะเมื่อวานนี้ที่เราได้เลือกกันว่าข้อไหนเป็นเป็นสิ่งของเป็นบุคลากรทางการศึกษาหรือจะเป็นชื่อวิชาเนาะมันจะกลับมาทบทวนให้อีกทีในแบบหัดแรกของเราในวันนี้นะครับข้อที่ศูนย์เขาบอกว่า this classroom object is something the teacher can write on สิ่งของอันนี้เนะี่ย คุณครูสามารถเขียนบนนั้นได้ข้อแรกก็เลยตอบ Blackboard ข้อที่1นหนึ่งจริงๆก็ไม่มีอะไรก็เป็นแบบว่าวิาวชาไอทีกับ PE เนี่ยมันย่อมาจากอ่า o r r m t t o o t t e h n o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  y y นะครับ PE ก็มาจาก Physical Education นะครับวิชาคอมพิวเตอร์กับพลังศึกษานั่นเองนะครับอ่ะข้อที่2เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะทำล่วงหน้าไปแล้วเนาะเขาบอกว่า2วิชาที่เหลือที่เหลือนี้เนี่ย มันมาเป็นเซตเดียวก,กันกับวิชา biology ในเซตเดียวกับวิชา science วิทยาศาสตร์นะครับอ่าน่าจะเคยเรียกกันเนาะ physics c h e m ชีวะนะครับชีวะวิทยาก็คือ biology นะครับตัว P คือ physics นะครับนี่เอามาใส่ได้เลยแล้วก็ตัว C ก็คือเคมี i chemistry นั่นเองนะครับ อ่าแบบนี้นะครับมีตัวย่อมาให้เป็นคำใบ้แล้วเนาะจริงๆถ้ามันเป็นใบงานที่แบบปริ้นมาให้เราก็สามารถเขียนต่อได้เลยเนาะอ่าข้อที่สาม sometimes ในบางครั้ง we call t h i s people s c h o o l s t u d e n t บางครั้งเนี่ยเราก็เรียกเราก็เรียกด้วยเราก็เรียกคนที่อยู่ที่โรงเรียนเหล่านี้ว่า student เมื่อวานสอบไปแล้วมีคำหนึ่งที่แปลว่านักเรียนได้เหมือนกันนอกจาก student นะครับตัวย่อคือตัว p ครับเขียนได้ไปเลยว่า pupil นะครับแบบนี้เลยนะฮะข้อที่4ครับ this person ่า person แปลว่าคนคนเดียวนะ is the most important person in school ใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดในโรงเรียนเขาคือใครตัว h อย่างนี้นี่ครับ h head teacher คุณครูใหญ่ผอของเรานั่นเองนะครับต่อไปข้อที่5ครับข้อนี้หรือเป็นข้อที่ยากนะต้องตีความ you have one of these for every subject คุณมีของสิ่งนี้อยู่ในทุกๆรายวิชา it has information and exercise มันมีข้อมูล information แปลว่าข้อมูล and exercise ไม่ได้แปลว่าออกกำลังกาย อะไรที่มีข้อมูลและแบบฝึกหัดด้วยก็คือหนังสือเรียนเองนะครับนี่เอาคอร์สบุ๊กมาใส่เลยปิ้งอ่าหนังสือเรียนก็จะมีทั้งข้อมูลและแบบฝึกหัดนะครับข้อที่6 this person look after a class คำว่า look after ไม่ได้แปลว่ามองข้างหลังนะแต่แปลว่าดูแลครับ this person ดูแล a class คนที่ดูแลห้องเรียนก็คือ คุณครูประจําชั้นคุณครูที่ปรึกษาเนาะอ่าก็คือ F T form teacher นั่นเองนะฮะลากมาวางแบบนี้เลยนะฮะข้อที่7 you sit at this คุณนั่งอยู่ตรงนี้ put your book on it และเอาหนังสือวางไว้ข้างบนได้อ่าจริงๆวางไว้ในลิ้นชักก็ได้นะครับตัวดีคือ desk นะครับโต๊ะเรียนที่มีลิ้นชักนั่นเองนะครับ ข้อที่8 people who are good at a good with number like this subject เขาบอกว่าคนที่ชอบอะไรเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยจะชอบเรียนวิชานีา้ก็วิชาเลขนั่นเองนะครับคณิตศาสตร์ของเรานะครับ math นะครับนี่นำมาวางได้เลยนะครับข้อที่9สุดท้าย this is something a teacher can write on it เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ คุณครูสามารถเขียนข้างบนได้นะครับ but it's also be used with computer อ่าเป็นกระดานเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าต้องใช้ควบคู่กับคอมพิวเตอร์ to show information อ่าแบบว่าฉายโปรเจคเตอร์ขึ้นไปเนาะกระดานอัจฉริยะใช่ไหมนี่ครับ interactive whiteboard นะครับอ่าประมาณนี้คิดว่าข้อสอบข้อกาเนี่ย สามารถออกอะไรมาเป็นในรูปแบบนี้ได้เป็น definition เป็นประโยคคำใบ้ให้เราเลือกตอบว่าคำที่ประโยคเนี่ยพูดมาเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับเดี๋ยวได้ลองทำในแบบฝึกหัดสุดท้ายในวันนี้ที่เป็นแบบฝึกหัดเลือกตอบอีกสักรอบหนึ่งครับโอเคให้เวลาประมาณ30วิเดี๋ยวเราไปกันต่อสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับวันนี้จะแอบ,บเห็นแล้วว่าหัวข้อที่เราจะเรียนเนี่ยวงกลมแดงๆอยู่ตรงนี้ว่า do get be จะใช้แตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวนี้ได้ไปเรียนกันแน่นอนนะฮะนี่วันนี้มากันรับประมาณ30คนนะครับสำหรับหอสรับ2ของเราในวันนี้นะฮะถ้าตรงไหนเร็วไปไม่ทันอยากให้รอนะครับก็บอกกันเข้ามาได้นะครับ ต่อไปอแบบฝึกหัดที่สองนี้เป็นเรียกได้ว่าเรียนเนื้อหาก่อนละกันเลื่อนลงมาครับตรงนี้นี่คือการใช้คำว่าดู get และ be เนาะดูกันที่ใครเรียกใครตะกวนเรียกเท่านี้ข้อที่แรกนะครับเซตแรกเราจะเห็นคำว่า homework อยู่ตรงนี้คำว่า homework จะใช้อะไรดี do homework get homework หรือ be homework day อีกคำหนึ่งเมื่อวานได้เรียนไปแล้วคำว่า badly กับ well เนาะ do badly ทำได้ไม่ค่อยดีเลย do well อ่าทำได้ดีแถมอีกคำหนึ่งคุณทำให้ดีที่สุด do your best ฉันจะทำให้ดีที่สุด do my best อ่าคำแรกก็เป็นคำว่า do นั่นเองครับลากคำว่า do มาใส่เลย do แปลว่าทำเนาะ do homework ทำการบ้าน do badly ทำได้ไม่ค่อยดี well. ยดู well เ้ยทำได้ดีมากเลยนะฮะ do your best ทำให้ดีที่สุดนะครับ do my best ผมก็จะทำให้ดีที่สุดเหมือนกันนะฮะข้อที่2องเซตที่2อสิมีคำว่า proud proud of person แบบว่า I'm so proud of you I'm so proud of my score อ่าจนรู้สึกแบบว่า proud แปลว่าภาคภูมิใจภูมิใจในตัวเรามากนะฮะหรือจะเป็นคำว่า early คำว่า late เมื่อวานมีคำว่า late มีคำว่า on time ไปแล้วเนาะใช่เลยมาครบเลยนะครับคำว่า early แปลว่าก่อนเวลา late แปลว่าช้าแปลว่าสายกว่าเวลาเนาะและ on time แปลว่าตรงกับเวลาตรงต่อเวลานะฮะตรงนี้ลากคำว่า b มาใส่เลยครับอ่าทีนี้น่ะในโจทย์ดูให้ดีบางทีมันมาเป็นชื่อคนมาเป็นประธานของประโยคเนาะ บางทีมันก็ไม่ได้เติม be ซะตรงๆทีเดียวเนาะอาจจะแบบว่า he is so proud of his school เขารู้สึกภาคภูมิใจกับตัวเขามาก I am on time for this lesson ฉันเนี่ยมาตรงเวลาในคาบเรียนคาบนี้คำว่า be เนี่ยมันคือ verb to be มันสามารถที่จะเปลี่ยนเป็น is, am, are ได้แต่ยกเว้นถ้าแบบประโยคที่ไหนที่แบบ I want to be on time for this lesson ฉันอยากจะมาเข้าเรียนตรงตามเวลาก็ต้องดูให้ดีว่าอ่ะมันจะเติม b หรือจะเติม smr นะครับเดี๋ยวพาทำน่าจะเห็นภาพมากขึ้นตอนที่เห็นแบบฝึกหัดน,นะครับสุดท้ายคำว่า get get, get แปลว่าได้รับมาเนาะนี่มีคำว่าอะไรบ้างเมื่อวานเราเรียนไปแล้ว get bad mark get good mark mark ที่แปลว่าคะแนน get good mark แปลว่าได้คะแนนดีนะฮะ get bad mark แปลว่า เอ้ยได้รับคะแนนไม่ดีเลยจากการนำข้อสอบนะครับวันนี้มีคำหนึ่งคือคำว่า get a n education ได้ get แปลว่าได้รับใช่ไหม education แปลว่าการศึกษา get a n education จึงแปลว่าได้รับการศึกษานะครับนี่ก็คือการใช้คำว่า do be get นั่นเองแล้วก็คำที่เราเรียนไปเมื่อวานก็อย่าลืมนะอย่างเช่นคำว่า leave school start school นะครับคำว่า fail an exam สอบตก p a s an exam สอบผ่านอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้จะมีแบบฝึกหัดที่รวมทั้งคำว่า Do be get บวกกับคำที่เราเรียนไปเมื่อวานกันเลยนะครับโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะลาก3าคำนะ่าจะทำกันทันเนาะไปดูตรงนี้ดีกว่ามีข้อที่เราต้องเติมคำลงไปในช่องว่างนะครับนี่เยเลื่นลงมานิดนึงน่าจะเจอนะครับตรงนี้เขาพูดถึงประเทศกัวเตมาลา กับน้องคนหนึ่งที่ชื่อว่าคาร์ลอสเราไปเริ่มกันเลยแล้วก็สามารถพิมพ์คำตอบตามมาได้เลยนะครับเริ่มกันเลยเขาบอกลในประเทศกวัวเตมาลานั้น many children don't get an education ในประเทศกวัวเตมาลาเนี่ยเด็กๆหลายๆคนนะครับไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาเห็นไหมมีคำว่า education และมีคำว่า get ให้เติมนะครับได้รับการศึกษา because there is no school in the village เพราะว่ามันไม่มีโรงเรียนอยู่ในหมู่บ้านของเด็กเหล่านั้น but now แต่ตอนนี้ many students เด็กๆนักเรียนหลายๆคน like Carlos อย่างเช่นน้อง Carlos เนี่ย Are building their own school กำลังสร้างโรงเรียนของพวกเขาขึ้นมาเองโอ้โหสร้างจากอะไรนี่ They fill o l l plastic b o t t l e with rubbish and use เอาไหมเขาเนี่ยเอาขวดพลาสติกมาและอัดขยะเข้าไปข้างในอ่าที่เขาเรียกว่าอีโคบิกอะน่าจะเคยเห็นกันดีมีภาพประกอบอยู่ข้างบนเล็กๆด้วยนะครับเอาขวดน้ำมาแล้วเอาขยะอัดๆๆเข้าไปให้มันแน่นๆเลยนะครับ And then use then as eco brick อ่าและใช้มันเป็น eco brick b r i c แปลว่าอิเนาะ eco แปลว่ารักธรรมชาติอิดรักธรรมชาติอะไรอย่างนี้เนาะ to make wall เพื่อสร้างเป็นกำแพงของโรงเรียนอ่าต่อไป carlos ครับ carlos มาพร้อมกับคำว่า p r o u d คำว่า p r o u d เลื่อนขึ้นไปข้างบนนี่ p r o u d อยู่ตรงคำว่า b ตรงนี้เนี่ย carlos เป็นชื่อคนคนเดียวดังนั้นตรงนี้ใส่ is ครับ Alos is very proud of his new b o t t l e School Carlos เนี่ยรู้สึกภูมิใจมากๆกับโรงเรียนขวด Eco ของเขานะครับตรงนี้ he is always on time ตรงนี้ก็เติมคำว่าอะไรเข้าไป he is นะครับคำว่า on time เรื่องขึ้นไหข้างบนนี่คำว่า on time อยู่ตรงนี้เติม b เหมือนกันแต่ตรงนี้หลัง he ใส่ he be ไม่ได้ he he am ก็ไม่ได้ he are ก็ไม่ได้ต้องเป็น he is always on time he ตึ๊ดต,ตึ๊ดตึ๊ด bad mark เฮ้ยคำว่า mark มาละเลื่อนขอึ้นไปข้างบนครับอยู่ตรงนี้ good mark bad mark เติมคำว่า get แน่นอนแต่ทีนี้ get เติม s อีกตัวหนึ่งนะครับเป็น get เติม s เนาะ he never gets bad mark เขาเนี่ยไม่เคยได้คะแนนที่ไม่ดีเลย because he want to ตึ๊ดๆๆ Well in the exam เพราะเขาอยากที่จะทำได้ดีนะครับเมื่อกี้เรียนไปแล้ว do well กับ do badly เนอะตรงนี้เติมคำว่า do ครับไม่ต้องเติม d a s เพราะว่าไอเติม s มันไปใส่ตรงคำว่า w a n t ไปแล้วนะครับอ่าตรงนี้แบบนี้ประมาณนี้ข้อสอบอาจจะมาเป็นประโยคสั้นๆแล้วก็ประโยคยาวๆแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับให้เวลาประมาณ 45วินาทีในการเติมคำตอบครับเดี๋ยวจะไปกันที่แบบฝึกหัดข้อต่อไปมาครบเซตเลยทั้งดู B get นะครับ v e start อะไรอย่างงี้นะครับมีทั้งคำที่เราเรียนวันนี้แล้วก็คำที่เราเรียนเมื่อวานเนี่ยมีให้เติมคำเต็มไปหมดเลยในข้อต่อไปนะครับแต่ก็ไม่ยากดูคำที่โจทย์ให้มาแล้วก็เลือกคำให้เลือกคำไปเติมให้ได้ถูกต้องนะฮะ เดี๋ยวข้อไหนาย,ยากๆจะพาทำข้อไหนง่ายๆจะพิมพ์คำใบ้เอาไว้ให้นะครับอ่านั่นเองใครที่เสร็จข้อนี้แล้วเลื่อนลงไปดูข้อต่อไปก็ได้เลยเช่นกันนะครับโอเคบ่ายโมงแล้วนะฮะเลื่อนลงมาวันนี้ ใช้เวลาทําเวลาได้ดีนะครับใช้เวลาไม่น่าเยอะเนาะเลื่อนลงมากับแบบฝึกหัดตรงนี้อาจะเห็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้เนะี่ยก็คําเหล่านี้แหละที่จะต้องเอาไปเติมในช่องว่างนะครับแต่ให้เราพิมพ์เองแล้วกันนะครับตรงนี้เป็นบล็อกเป็นเหมือนไดอารี่ที่เด็กคนหนึ่งพิมพ์เอาไว้พิมพ์บันทึกเอาไว้ดูลิบว่าเขาพิมพ์ไว้อย่างไรบ้างเดิ่มต้นมาเขาบอกว่า a new school year ปีการศึกษาใหม่ปีแห่งโรงเรียนใหม่อะไรประมาณนี้ My m o m and dad often move ผมบอกว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยชอบย้ายถิ่นฐานมากๆเลย It difficult to start school in a new place every year เขาก็ต้องย้ายติดตามพ่อแม่ไปใช่ปะ่ะทุกๆปีก็ต้องไปเริ่มเรียนที่โรงเรียนใหม่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องยากมากๆเลยที่จะเริ่มเรียนโรงเรียนใหม่ ในสถานที่แห่งใหม่นะครับจึงทำให้ sometime I don't ตึ๊ very well ครอ่ะตรงนี้เติมคำว่าดูไปเขาบอกว่าในบางครั้งเนี่ยเขาก็แบบว่าทำให้เขาแบบ I don't do very well เขาทำได้ไม่ค่อยดีเลยอะเกี่ยวกับการเรียน but แต่ but this year ในปีนี้ I want to have a good year เขาอยากจะมีปีที่ดีมางเกี่ยวกับเรื่องเรียนเนี่ยนะครับ this year I want to ในปีนี้มีสิ่งที่เขาอยากจะทำนะครับเป็นคำหลังว่า want to เนาะดังนั้นสามารถเติมคำไปได้เลยไม่ต้องเติม s เติม es เนาะคำแรก I want to make a lot of friends เขาเนี <vey brewer es> ่ยอยากจะมีเพ <audio> ื <s Dance> ่อนสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ a lot of เยอะๆเลยทีเด e ียวข้อที่สองเห็นคาว่า on time ไหม I want to ตึ๊ดตึ on time เติมคำว่า <chann> <onsense> B ลงไปได้เลย I want to be on time for lesson ฉันอยากจะเข้าเรียนให้ตรงเวลานะครับข้อที่3 good mark เห็นไหมอยากได้คำว,ว่าได้อ่ะได้รับอ่ะอยากได้รับคะแนนดีๆ for my homework สำหรับการบ้านของฉันนะครับข้อที่4หนูไม่ต้องพิมพ์ภาษาไทยนะหนูพิมพ์ภาษาอังกฤษได้เลยนะ all my exam ข้อสอบทุกวิชาอยากจะ สอบผ่านนะครับสอบผ่านอ่านั่นเองนั่นเองข้อที่ห้าอยากจะแบบว่ามาห้องเรียนนะครับนี่ come to class come to lesson with a smile on my face มาห้องเรียนด้วยรอยยิ้มบนใบหน้า and all my book in my bag และมีหนังสือมากมายนะครับทุกเล่มเลยอยู่ในกระเป๋าไม่หนักหรอครับเนี่ยอ่าประมาณนี้คำว่าได้รับนะครับ จะใช้คําว่าอะไรลองพิมพ์เนื้อคำว่าผ่านเมื่อวานเรียนไปแล้วครับว่าสอบผ่านเนาะลองดูว่าจะเอาคําไหนมาเติมถ้างงๆก็เลื่อนขึ้นไปดูช่องสี่เหลี่ยมข้างบนนี้ได้ครับมีคําที่เราสามารถเอามาเติมในห้าหช่องนี้ได้จะเห็นว่าข้อ2ถึงข้อ5เนี่ยเป็นข้อที่แบบว่าเขาอยากจะทําเขาอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเขามาดูข้อที่6กถึงสิกันบ้างอ่าจะเป็นข้อที่เขาเนี่ยไม่อยาก I don't want to อ่ะเขาไม่อยากจะทำสิ่งนี้เลยนะครับข้อที่6เขาไม่อยากจะแบบพลาดการเรียนขาดเรียนอ่าเขาไม่อยากจะขาด any class ขาดเรียนเลยนะครับไปให้ข้อ6อ่ะใช้คำเดียวกับคำว่าค,าคิดถึงนะครับนี่ข้อที่7 Badly มาอีกแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เราเจอคำว่า do very well นะข้อนี้ก็ต้องเป็น badly อ่ะ,ฉะเฉลยแล้วก็ ดู b a ลี่เช่นกันนะครับนี่ I don't want to ไม่อยากจะอีกแล้วได้รับ bad mark คะแนนไม่ดีคะแนนไม่ดีไม่อยากได้รับคะแนนไม่ดีอ่ะข้อที่เเมื่อวานจำได้ไหมคำไหนที่แปลว่าสอบตกตรงข้ามาเขาว่าสอบผ่านอ่าเขาไม่อยากจะสอบตกเลยสอบตกอะไรสอบตกนะครับและข้อสิบเขาไม่อยากจะเลด คล้ายๆกับข้อสองข้างบนนะไม่อยากจะแบบว่าเข้าเรียนเลทอันนี้ใช้ B ได้เลยนะครับและสุดท้ายลงท้ายไดอารี่ด้วยคำว่าอ่า can I do it ฉันจะทำได้ไหมเนี่ย when I นี่จบการศึกษาคำว่าเรียนจบอะคาว่าเรียนจบใช้คำเดียกกับคำว่าออกจากโรงเรียนอ่ะ when I School next year เมื่อฉันเรียนจบในปีหน้า I want to go to university ฉันก็อยากจะไปเรียนต่อที่มาหาวิทยาลัย I can't do that ฉันเนี่ยไม่สามารถไปเรียนมาหาลัยได้เลยนะ With bad mark ถ้าแบบว่าได้รับคะแนนที่ไม่ดีนะโอเคให้เวลาประมาณ2นาทีนะครับไม่มั่นใจข้อไหนพิมพ์เข้ามาถามกันได้นะฮะข้อไหนแบบว่าไม่ผ่านหรืออาจจะลืมไปจาก แบบฝึกหัดเมื่อวานนะครับก็ถามมันเข้ามาได้อันนี้มีคําใบ้ไว้ให้ทำเลยเนาะให้เวลาถึงประมาณบ่ายโมงเจดนาทีสามสิบวินาทีแถมได้นะครับประมาณสองนาทีนะครับไอที่เสร็จแล้วลองเป็นสองข้อช้อยตัวเลือกข้อต่อไปได้เลยนะฮะเนีเหลือเวลากำลังดีเลยครับวันนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาไปกันที่ grammar, กราไวยากรณ์ของบทที่หกันนะแล้วก็ ถ้าเราได้เรียนสองคาบเนี่ยถือได้ว่าจบเนื้อหาหลักของบทหนึ่งไปเลยนะครับทำเวลาได้ดีเลยทีเดียวนะครับน,นี่นะครับ โอเคนะครับหรือเ,เวลาประมาณหนึ่งนาทีนะใครไม่ทันยังไงขอต่อเวลาได้เช่นกันนะครับคำไหนที่พิมพ์เป็นภาษาไทยนะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษให้ด้วยนะครับภาษาไทยเป็นแค่คำใบนะครับพิมพ์ไทยไปเดี๋ยวมันขึ้นผิดนะครับเดี๋ยวเอาสักข้อนึงดีกว่าชอบข้อที่พูดว่ากูต์มากแบทมากอะ ที่บอกว่าได้รับคะแนนนะเนาะจะก็จะใช้คำว่า get นะครับเนี่สอบผ่านสอบตกจำคำศัพท์ได้หรือเปล่าสอบผ่านใช้คำว่าอะไรสอบตกใช้คำว่าอะไรเนาะลองเลื่อนขึ้นไปดูคำข้างบนนี้อาจจะแบบว่าอ๋อคำนี้นี่เองอะไรอย่างนี้นะฮะ ่าเสร็จหรือ,อยังอ่าทนเวลาบาดเจ็บอีก30วินาทีถึงบ่ายโมงแนาทีนะครับเดี๋ยวใครที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยแอบไปทําข้อการในแบบฝึกหัดต,ต่อไปได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเฉลยบ้างใบ้เป็นคําใบ้ไว้ให้บ้างนะครับเห็นะครับข้อต่อไปนี่ถือว่า เป็นข้อสอบเนเป็นแนวข้อสอบข้อกาให้กับเราได้เลยสำหรับเนื้อหาที่เรียนมาตั้งแต่เมื่อวานรวมถึงวันนี้ด้วยนะครับถ้ามันเป็นข้อสอบข้อกามันจะเป็นอย่างไรวันนี้เอามาให้เทสต์เล่นๆก่อนสัก3ามตัวเลือกนะครับนี่เริ่มต้นเลยไหมข้อนี้ข้อที่1เนานะ Don't worry about the exam เป็นคำพูดที่แบบเราให้กำลังใจเพื่อน อย่าไปกังวลเกี่ยวกับข้อสอบเลยนะเพื่อน just ตึ๊ดตึ๊ ط, ต ط. your b a s e เห็นคำว่า your b a s e ป่ะคำว่า your b a s e คุณ,ค,ณคุณไหมเหมือนอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมช่องนี้นี่นะครับนี่ my b a s e your b a s e t h e i b a s e คำว่าทำให้ดีที่สุดก็จะใช้คำว่า do ใช่ไหมข้อที่หนึ่งก็เลยตอบคำว่า just do your b a s e แค่คุณทำให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับ ข้อที่2 in the UK ใน United Kingdom สหร,ราชอาณาจักร Children go to ตึ๊ School when they are a 3 r e 13เมื่ออายุได้13ปีเนี่ยเด็กๆใน UK United Kingdom เนี่ยจะไปเรียนที่โรงเรียนนี้อายุ13นี่ต้องเป็นช่วงมัธยมต้นใช่ไหมอ่าก็ต้องไปเรียนที่ Middle School นั่นเองนะครับข้อที่3 ข้อที่3ามเขาอ,อยากจะได้ประโยคมาว่า about 20% e r c of the pupils เด็กๆนักเรียนประมาณ20%สเอนี่ยสอบตกในทุกๆปีโอ้โหไม่ถึงหลกักเอเลยหรอข้อไหนที่แปลว่าสอบตกต๊ดตดตด the exam เนี่ยข้อไหนระหว่าง miss the exam fail the exam หรือ lose the exam น่าจะใช้คำเดียวกับข้อที่เราทำเมื่อกี้นี้เนาะ อามิ i เฟลหรือ o ู t ข้อที่สามลองเลือกเองเนาะข้อที่สี่ my brother my brother want to ตึ๊ดตึ๊ school when he is sixteen ก็คืออยากจะบอกว่าข้อสี่นะอยากจะบอกว่าพี่ชายของฉันเนี่ยอยากจะจบจากโรงเรียน่า leave school คำนี้ไม่ได้แปลว่าฉเฉลยซะง,งั้นเลยอาข้อที่4ี่ตอบ leave school นะครับ leave school คำนี้ Want to leave school ไม่ได้แปลว่าเออ,ออกจากโรงเรียนกลางคันนะแต่แปลว่าอยากจะจบการศึกษานะครับเมื่อเขาอายุได้16ปีนั่นเองนะครับข้อที่ห้ามีคาว่าเลดดูคาว่าเลดที่อยู่ท้ายสุดของข้อเนาะ Come on เร็วๆเข้า,าเพื่อน Let's run to school วิ่งไปโรงเรียนกันเถอะสมมุติว่าตอนนี้รถมันเสียอยู่กลางทางไง We don't want to be ตึดต๊ดตึดึอ่าเราไม่อยากจะ ถึงโรงเรียนช้านะนี่คำว่าเลดคำนี้เลื่อนขึ้นไปดูช่องสี่เหลี่ยมข้างบนได้มีคำว่าเลดแล้วเลือกให้ถูกว่าจะเป็น do get หรือ be เองเห็นไหมชอยนี่เป็นคำที่เราเรียนในวันนี้เลยกับคำว่าเลดจะใช้คำไหนดี do get get หรือ be เลดนะฮะต่อไปข้อที่6นะครับ I never t t t listen because s c h o o I Alway r right i g h to t tell your parents ฉันเนี่ยไม่เคยที่จะขาดเรียนเลยนะครับไม่เคยที่จะขาดขาดเรียนเลยเพราะว่าเวลาขาดเรียนเนี่ยโรงเรียนก็จะเขียนรายงานไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับเนี่ยถ้าเป็นสมัยนี้ก็ลายลายบอกผู้ปกครองเลยว่าน้องคนนี้ไม่เข้าเรียนนะครับอะไรอย่างนี้นะครับข้อไหนที่แปลว่าขาดเรียนจําได้ไหมข้อ6เรียนไปแล้วเมื่อแบบฝึกหัดที่4เมื่อวานนะครับลองดู คําตอบคือไม่ใช่ที่ไม่ใช่ข้อที่แปลว่าออกจากโรงเรียนนะแต่เป็นข้อที่แปลว่าแปลว่าขาดเรียนนะครับต่อมาข้อที่เเอ้ข้อที่ 7. เง่ายนะฮะเพื่อนของเราหลายคนก็อาจจะกําลัง studying at this กันอยู่เนาะข้อที่เจ็ด Paul Paul want to be a mechanic mechanic แปลว่าช่างเครื่องยนต์นะสงสัยตอนนี้เขาต้องเรียนช่างยนต์อยู่แน่เลย he is studying at ตอนนี้เนี่ยพอก็เลยกําลังเรียนอยู่ที่วิทยาลัยนี้อ่าวิทยาลัยอะไร,ะไรที่เรียนแล้วจบมาเป็นช่างยนต์ได้นะครับนี่มีทั้งช่างยนต์ช่างกลช่างไฟฟ้ากันเลยทียเดียวครับวิทยาลัยแห่งนี้ข้อเจ็ดเนาะเนี่ยถ้าข้อสอบจะออกให้ตอบคำเนี้ยก็จะออกแบบข้อเจ็ดนี้แหละฮะข้อที่แปดนะครับ Kelly Kelly is away คำว่าตรงต่อเวลาคำว่าอะไร มีคาว่าถามให้มาละคํานึงอ่าข,ข้อนี้ก็จะแปลได้ประมาณว่า k คล l ีเนี่ยตรงต่อเวลาเสมอเลยเวลามาโรงเรียน but she is a w a y late when we when we go out เวลาเราไปเที่ยวกันเนี่ยชอบมาช้าแต่โรงเรียนนี่มาตรงเวลาตลอดเลยนะครับอ่าแสดงว่าเป็นเพื่อนที่ดี <laughs> ข้อที่9กับ10อ่าลองทำเองเองนาะข้อที่9 is important to a good education เฮ้ยเมื่อกี้เรียนไปแล้วคำว่า education เนี่ยได้รับการศึกษาเนี่ยจะใช้คำไหน get do หรือ be เอง get do หรือ be ที่จะแปลว่าได้รับการศึกษานะครับ so that you can find คือ job เมื่อคุณได้รับการศึกษาที่ดีคุณก็จะได้รับงานทํำที่ดีครับเพร o o กู job ค,คำนี้ไม่ได้แปลว่าเอ้ยดีเยี่ยมนะแต่แปลว่าได้รับงานที่ดีนะครับสุดท้ายข้อที่10 น่ประโยคแรกบอกว่า there aren't any boy here โห oh, ที่นี่ไม่มีเด็กผู้ชายเลยยิงล้วนแน่ๆ is a ตึ๊ดต,ตึ sex school เป็นโรงเรียนที่แบบมีมีคำว่า sex มาให้แล้วเนาะดังนั้นเติมคำคำเดียวไม่ใช่ girl sex เนาะแต่เป็น่า ah, นั่นเองมี girl มี single และ m i x นะครับลองตอบกันดูคำใบ้คือคำว่าโห oh, ที่นี่ there aren't any boy here ที่นี่ไม่มีเด็กผู้ชายเลย พอที่นี่เป็นโรงเรียนมีคําว่าเซ็กมาให้แล้วเนาะ,อะลองทํากันดูนะครับข้อต่อไปนี้นะครับใครที่ทําเสร็จแล้วเนาะโอตอนนี้เหลือเวลาประมาณ15นาทีอนุญาตให้กดออกไปอัปโหลดงานของเรานะครับลงในอัลบั้มงานนะครับได้เลยกดออกไปพักผ่อนตามอัธยาศัยได้เลยนะฮะข้อไหนทำไม่ได้ถามมันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวให้ซิรินันเฉลยสักข้อนึ่งนะฮะ แหม่สิินันเอาข้อไหนดีครับข้อเจ็ดนั้นยังยังหลุดอยู่เลยเนี่ยครูทำทำแล้วก็หลุดอีกแล้วถ้าทำหลุดเริ่มทำใหม่สวยเลยนะครับเนี่ย<ช>แนะนำะแนะนาว่าเวลากดกดลิงก์ในไลน์อ่ะให้ก๊อปลิงก์มาไปวางในเว็บเบราว์เซอร์จะเสถียรกว่านะฮะข้อที่เจ็ดตอบอะไรดีครับเนี่ยเรียนจบไปเป็นช่างเครื่องช่างยนตเนี่ย meic a to be a mechanic, พออยากจะเป็นช่างยนต์นะครับเขาก็เลยกำลังเรียนอยู่ที่นี่เลยนะฮะวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงนะครับหรืออาจจะเป็นวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีก็ได้นะฮะเป็นวิทยาลัยเทคนิคในช่วงน้ำท่วมก็มิดลานจอดรถมิดชั้นหนึ่งกันเลยทีเดียวนะไม่น่าเชื่อว่าแถวนั้นเป็นแอ่งนะครับ มาแล้วนะครับนลิศรานะฮะนัทนิชานะครับโอ้โหส่งมาแล้วพร้อมคะแนนเต็มเต็มกันไปเลยนะครับเนี่ยน่าจะมาช่วยเฉลยกันสักหน่อยนะฮะข้อไหนมีข้อไหนทําไม่ได้ไหมครับที่อยู่กันในนี้ถามกันเข้ามาได้นะครับแต่โอ้โหส่วนใหญ่ได้คะแนนเต็มกันเลยนะครับหัวรพนธนพัฒนะฮะคุเตะ ขอดูงานไอ้น,นี่หน่อยอันที่เก้าอะที่ท, <9. S 2> ท,ที่ที่พิมพม์อ่ะมันดุดไแล้วอ๋อข้อเก้า 9, ข้อเก้าข้อเก้าข้อเก้าไม่ใช่เก้าน,นี่อีกเก้าหนึ่งนี่จะเห็นว่าบางข้อก็ข้อนี้ต้องเติม is เนาะเพราะประธานเป็นข a r l อสนะครับอันนี้ก็เป็น is เหมือนกันเป็น he เนาะนี่ดังนั้นคาว่า get ก็เลยต้องเติม s ไปนะครับ ส่วนคำว่าดูทำไมไม่เป็นดาสล่ะเพราะวันมันเติม S มาให้เราแล้วนะครับถ้าอยู่หลังวอนทูก็ต้องเป็นย f ฟินิที e ไปเลยนะครับอ,อตอนนี้หลายคนก็ส่งงานกันมาเรื่อยๆนะครับนัทวีนิติภูมิบชัชิรยาธิรพัฒโยศิตาประวินธิดานะครับธนพัฒวรพลเนมาเต็มครับอ่าให้เสร็จแล้วก็พักพ่อนเตรียมตัวเรียนคาบต่อไปได้นะครับ บรรยากาศดีเหมาะกับการเรียนมากๆเลยนะครับวันนี้อาจจะมีผิดไปบ้างเนาะใครว่างๆก่อนสอบนะครับสามารถมาทบทวนเนื้อหาที่เรียนได้จากการที่เอมาทำแบบฝึกหัดได้นะครับก็เดี๋ยวจะเซฟลิงค์ไว้ให้กับพวกเรานะครับลิงก์ยังอยู่กับครูนะฮะ อนนี้10ข้อนี้เป็นไงกันบ้างหลายคนทําได้นะหลายคนอาจจะมีผิดนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวดาวน์โหลดลายชื่อเช็คชื่อไว้ก่อน โอเคนะครับยังอ,อยู่กัน20่สกว่าคนเป็นไงกันบ้างครับระวังหลุดเนาะอย่างที่บอกว่าถ้าเปิดเว็บเบราว์เซอร์ในกรุ๊ปไลน์อาจจะแบบว่าโอเวอร์โหลดได้แนะนำให้ก๊อปก๊อปลิงก์นะก๊อปลิงก์ใบงานเนี่ยไปไว้ในเว็บเบราว์เซอร์เนาะในไม่ว่าจะเป็นคอมหรือจะในเว็บเบราว์เซอร์ในมือถือก็ได้นะครับมันจะ,สะเสถียรมากกว่าเล่นผ่านกรุ๊ปไลน์นะครับ okay, ข้อไหน ทำไม่ได้ทามันเข้ามาได้อยากเฉลยข้อเจ็ดจริงๆเลยนะพอเนี่ยเขาอยากเป็นช่างเครื่องนะอยากเป็นช่างยนต์ก็ต้องไปเรียนช่างยนต์ที่วิทยาลัยเทคนิคอลอเลจนั่นเองนะฮะใทรที่จบแล้วอยากไปเรียนต่อปะวะสก็ไปได้เลยนะฮะมีหลายช่างให้เลือกเรียนกันนะครับอ๋อตอนนี้ก็ส่งงานกันมามากมายนะครับสามารถกดออกไปเตรียมตัวเรียนครับต่อไปได้นะครับครูจะได้เรู้ว่าอ๋อเด็กๆเริ่มออก เริ่มออกไปแล้วนะครับนีถ้าอยู่เยอะๆจะรู้สึกว่าทำกันเสร็จหรือ,อยังนะอะไรเงี้ยนะฮะสันติสุขกล้าการลบนะครับนี่โหได้ไป9.2คะแนนเนี่ยปัดขึ้นให้เลยนะครับอ่ะพิญญาได้ไป9.7คะแนนทัชชริน9.2คะแนนเช่นกันนะครับสุทธิดา9.5คะแนนนะครับ สลวิทย์แปดจุดสี่เดี๋ยวปัดให้เป็น9เลยนะครับนี่วันนี้ทําได้คะแนนดีกันเลยทีเดียวนะครับจบเรื่องคําศัพท์สําหรับบทที่5เนาะเดี๋ยวเข้าหน้ามาแกมมาแกมมาไม่ยากนะเชื่อว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าเคยเรียนกันมาอยู่แล้วแหละนะครับเดี๋ยวจะมาทบทวน